ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหรือว่าแรงกดดันจากข้างนอกเข้ามานะคะดังนั้นในช่วงแรกของตลาดเนี่ยน่าจะมีการอ่อนตัวลงไปก่อนนะคะปัจจัยภายนอกที่มองดูในเชิงลบเนี่ยก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาหนี้ของกรีซนะคะก็กลับมาอีกรอบนึงหลังจากที่มีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ยูโรโซนเนี่ยกำลังพิจารณาแนวทางที่จะมีการเลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือกรีซในรอบ2ออกไปก่อนนะคะโดยมีแหล่งข่าวระบุว่าอาจจะมีการพิจารณาให้เลื่อนออกไปจนถึงหลังการเลือกตั้งในเดือนเมษายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือแล้วอย่างนี้เนี่ยการชำระหนี้พันธบัตรของกรีซที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมคือวันที่20มีนาคมประมาณ 1.45 หมื่นล้านยูโรตรงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทางยูโรโซนเองเนี่ยก็ได้บอกว่าก็มีการพิจารณาแนวทางที่จะทำให้กรีซเนี่ยไม่ผิดนัดชำระหนี้นะคะแต่คิดว่าตลาดน่าจะยังคงมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวอยู่มากพอสมควรนะคะก็น่าจะเป็นแรงกดดันหลักๆที่เข้ามาทำให้บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเช้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของการอ่อนตัวลงของดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะคะก็ปิดลบไป 97.33 จุดนะคะอยู่ที่ 12,780.95 จุดนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีทั้งในเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าแรงกดดันจากข่าวคราวเกี่ยวกับหุ้นของตัว Apple เนี่ยค่อนข้างกดดันเซนติเมนต์การลงทุนในหลายๆตลาดของที่สหรัฐนะคะเนื่องจากว่าทาง Apple มีการประกาศออกมาว่าระบุว่า Amazon เนี่ยไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในการขาย iPad ในจีนแล้วก็ในสหรัฐด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะกดดันตัวราคาหุ้นของตัว Apple ให้ดิ่งลงค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็ทำให้ภาพรวมการลงทุนเนี่ยอาจจะดูเซลงไปนะคะบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคของเราในเช้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างอิงไปทางเชิงลบมากกว่านะคะก็น่าจะเป็นแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะแต่ว่าของเราเองเนี่ยอาจจะมีผลพวงจากเรื่องของการดีดตัวเมื่อวานด้วยนะคะที่บวกขึ้นมากว่า20จุดนะคะอาจจะมีแรง profit taking ออกมาในช่วงแรกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้มองว่าการอ่อนตัวลงของตลาดเนี่ยจะรุนแรงมากนักเพราะว่าถ้าพิจารณาจากเรื่องในแง่ของ fund flow ของต่างชาติที่เข้ามาซื้อ support หุ้นในช่วงอ่อนตัวลงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังดูดีอยู่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นปรับขึ้นไปต่างชาติก็มีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่นะคะประมาณ1,000 กว่าล้านนะคะก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่เข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ในระดับหนึ่งนะคะประกอบกับตัวหุ้นพลังงานก็ยังน่าจะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ราคาที่ไนเม็กซ์เนี่ยปิดบวกไป 1.06 เหรียญนะคะอยู่ที่ระดับ 101.80 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหลักๆเป็นความกังวลใจต่อเรื่องปัญหาในการส่งออกของน้ำมันของหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะคะซีเรียเยเมนแล้วก็ซูดานใต้นะคะโดยอิหร่านเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์ของเขานะคะประกาศตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงการนิวเคลียร์นะคะแล้วก็เพิ่มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเข้มข้นของวัสดุนิวเคลียร์อันใหม่ด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะดูเป็นเนกาทีฟต่อภาพในส่วนรวมของทางด้านน้ำมันนะคะแล้วก็ในส่วนของซีเรียเองเนี่ยก็มีเหตุระเบิดขึ้นในส่วนของท่อส่งน้ำมันนะคะเยเมนเองเนี่ยมีเรื่องของการผลักงานประท้วงนะคะทำให้ต้องมีการระงับการผลิตในแหล่งน้ำมันใหญ่ที่สุดในเยเมนนะคะและสุดท้ายที่ซูดานนะคะก็มีความขัดแย้งกันระหว่างซูดานกับซูดานใต้นะคะมากขึ้นเพราะว่าก็มีความขัดแย้งกันเรื่องของการชำระเงินในระหว่าง2ประเทศนี้เกี่ยวกับการส่งน้ำมันผ่านท่อน้ำมันนะคะของซูดานใต้ไปยังซูดานนะคะแล้วก็เรื่องของการชำระเงินหรือชำระหนี้ที่ตกลงกันไม่ได้นะคะทำให้มีเรื่องของการเข้าไปยึดน้ำมันนะคะของซูดานใต้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคตะวันตัวส่วนของตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันมีการพุ่งขึ้นก็น่าจะสนับสนุนหรือว่าเข้ามาช่วยประคองตัวหุ้นพลังงานของเราได้ในระดับหนึ่งนะคะภาพโดยรวมเนี่ยก็มองว่าน่าจะอ่อนตัวลงอย่างน้อยในช่วงสั้นนะคะโดยเรามองแนวรับที่1,115จุดนะคะแนวรับอีกแนวต้านนะคะวันนี้มองที่1,135นะคะก็หุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงสัดส่วนไว้ที่เดิมก่อนนะคะจากการอ่อนตัวของ
ตลาดในวันนี้นะคะที่เราคาดหวังไว้ก็หุ้นที่ให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะมี2ตัวนะคะคือตัว TTCL กับตัว SCB นะคะแล้วก็ที่ถือต่อในพอร์ตนะคะมีตัว Better World Green นะคะสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะแล้วก็ตัว TUF นะคะปรับเข้ามา1ตัวสำหรับการเทรดในวันนี้คือตัวปตท.สผ.นะคะจากราคาน้ำมันที่ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะยืนอยู่เหนือระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลอย่างต่อเนื่องนะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง198บาทนะคะแต่ว่ากรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่182นะคะแนวรับ175แล้วก็ให้คัทลอสที่173บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ